ราเคยพบกันวัดจันทรังสีอยู่ที่อ่างทองรวมพี่รวมน้องผ่องเนื้อนาบุญผ้าปากฐินทุกปีที่ได้ต่อทุนเพื่อเฟื้อเกื้อหนุนเพิ่มบุญกุศลหลวงพ่อสดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและหลวงพ่อย่อส่วนรวมศรัทธาผู้คนเจ้าแม่ควรอิ่มปางพันมือนี้คือเหตุผลให้สาธุชนต่างหลั่งไหลมุ่งไปวัดจันทร์เราเคยพบกันวัดจันทรังสีอยู่ที่อ่างทองปีนี้พี่น้องต้องได้เจอกันศิษย์พระธรรมรัตนากรได้ย้อนคืนวันร่วมบุญแบ่งปันกตัญญูที่สุดในโลกและหลวงพ่อยอกรอรับพลังศรัทธายิ้มหน้าเวทีต่อยอดปัจจัยผ้าป่าสวรรค์เกิดอยู่ตรงหน้างานผ้าป่าวัดจันทรังสีวัดจันทรังสีอยู่ที่อ่างทองปีนี้พี่น้องต้องได้เจอกันศิษย์พระธรรมรัตนากรได้ย้อนคืนวันร่วมบุญแบ่งปันกตัญญูตาหลวงพ่อสดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและหลวงพ่อยอกรอรับพลังศรัทธายิ้มหน้าเวทีต่อยอดปัจจัยผ้าป่าสวรรค์เกิดอยู่ตรงหน้างานผ้าป่าวัดจันทรังสี